ไปอีเวนท์ที่กัมพูชากันครับดีใจมากมันแบบตื่นตันนะคะคือตอนแรกก็แอบลุ้นเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยแบบจะมีคนมาดูไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่คือคิดทุกครั้งอะนะคะที่จะออกอีเวนต์จริงๆอะมันเหมือนแบบเราก็เคยอยู่ในจุดที่แบบขึ้นๆลงๆอะไรมาอย่างเงี้ยเราพอแบบในประเทศไทยก็ลุ้นแล้วแต่พอไปกัมพูชาแล้วมีคนแบบคอยออกไปแล้วคนรอเยอะมากอะไรเงี้ยก็ดีใจมากต้องทำเตรียมตัวทำกันหน้าอะไรยังไงบ้างคะที่ต้องไปเจอกันที่นู่นมีฝึกภาษากัมพูชาไปด้วยค่ะแบบจมเรียบซัวอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาก็ฟังไทยรู้เรื่องค่ะแล้วก็ร้องเพลงไทยได้ด้วยร้องเพลงบุพเพได้หมดเลยอันนี้แฟนๆเห็นต้อนรับแบบเยอะตั้งแต่ที่สนามบินอะไรในส่วนของสนามบินคือทางงานก็คือแบบไม่แจ้งเพราะว่าเนื่องจากกลัวความวุ่นวายหลังจากเห็นพี่ๆหลายๆคนที่ไปมาอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วคนกัมพูชาค่อนข้างดูละครไทยค่อนข้างเยอะค่ะแต่ก็มีบอกให้ไปเจอที่งานแต่พอแบบไปที่งานก็เลยแบบโหเจอเยอะก็ดีใจมากค่ะดีใจมากมีโอกาสจะได้ไปอีกรอบไปรอบรอบสองจริงๆพี่ที่งานเขาก็บอกว่าอยากจะจริงๆคนที่นั่นอยากให้ไปพร้อมพี่ปั้นค่ะบอกว่าให้พาคุณเรื่องมาด้วยก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไงเดี๋ยวจะพาไปค่ะนอกจากร้องเพลงแล้วมันมีโปรเจกต์อะไรที่เขาทำให้เรารู้สึกประทับใจบ้างไหมครับหมายถึงที่กัมพูชาหรอคะที่ไปนะก็มีแฟนๆที่เขาทำเสื้อทำเข็มกลัดอะไรอย่างเงี้ยมาให้อะค่ะแล้วก็ทำใส่มางานวันนั้นเลยก็คือเป็นคนกัมพูชาหมดเลยอะไรเงี้ยก็ดีใจว่าโหเขาน่ารักอะหมายถึงว่าเขาก็รอที่เราจะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจอะเพราะว่าแบบอย่างที่ฟังบอกบางก็ลุ้นทุกครั้งก่อนเวลาบางมีคนจ้างบางไปอีเวนท์ที่ไหนบางก็ลุ้นทุกครั้งแหละว่าแบบจะมีใครมาไม่น่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ทุกวันนี้ก็แบบไปที่ไหนก็มีคนมาต้อนรับเยอะก็แบบดีใจมาค่ะตื่นตันนอกจากประเทศนี้แล้วจะมีแต่ประเทศอื่นครับยังไม่มีค่ะยังไม่มีเอาไงแบบสบตาใครดีอ่ะพี่ป้าบอกว่าชีวิตมีขึ้นลงๆนะช่วงนี้ถือว่าสูงสุดแล้วหลังจากนี้เราค่อนข้างจะเตรียมตัวรับมือยังไงบ้างถ้าเกิดวันต้องดาวไม่ดาวอะไรเงี้ยจริงๆที่ผ่านมาค่ะพอมันมาถึงจุดที่แบบเริ่มมีงานอีเวนต์มีอะไรติดต่อมาก็รู้สึกทุกครั้งแล้วค่ะวันนี้ก็คือแฮปปี้แล้วสูงสุดประมาณนี้เราก็แฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยแต่พอวันนี้มันก็ข้ามขึ้นไปอีกจริงๆทุกอย่างมันเป็นความไม่คาดหวังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ปังก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วค่ะแสดงว่าเราค่อนข้างเตรียมใจรับอยู่แล้วใช่มันเหมือนแบบมันปังว่ามันเป็นวัฏจักรที่ปังเคยเจอมาอยู่แล้วตั้งแต่เข้าวงการมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะไม่ต้องคิดอะไรมากหมายถึงว่าทำงานวันนี้แหละค่ะให้ดีที่สุดมีคนจ้างให้เราไปไหนเราก็เต็มที่แค่นั้นเองจริงๆแอบกลัวกระแสกับคือลูกใหม่อะไรอย่างงี้มั้ยคะพี่แป้งบอกว่ามันมีขึ้นทุกวันแหละค่ะอย่างจริงๆแล้วตอนนี้มีละครเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่เป็นกระแสขึ้นมามันมีขึ้นมาตลอดอยู่ที่ว่าเราก็แค่เต็มที่อ่ะหมายถึงว่าวันนี้เขาให้เราไปร้องเพลงเราก็ร้องเพลงเต็มที่แค่นั้นเองแต่กระแสละครเรื่องต่อมากับที่เลยกับพี่ปั้นก็ค่อนข้างดีขึ้นค่ะก็ดีใจค่ะที่มันมาในจังหวะที่มันถูกต้องเพราะจริงๆเรื่องนี้ก็คือถ่ายทำนานแล้วเหมือนกันถ่ายยากเหมือนกันค่ะก็ลุ้นๆกับพี่ปั้นอยู่เสมอแต่ก็โชคดีค่ะอืมได้มั้ยคือน้องถามนิดนึงเลยแบบว่าเหมือนมีคนแซวว่าแบบว่าพี่ปั้นเขาแบบว่าอยู่ถ่ายซิถ่ายรูปชิดกับสาวอะไรอย่างเงี้ยไม่เกรงใจเราเลยเอาไงดีคะเอาไงดีคะเรื่องดีเอาไงดีคะยังไงคะไม่เป็นไรค่ะจริงจริงปังก็ค่อนข้างเข้าใจในเรื่องงานก็คือพยายามจะไม่ได้แคปแล้วก็ส่งไปหาเขาค่ะก็พยายามเขาจะก็ท่องอยู่กับตัวเองว่านี่คืองานนี่คืองานแล้วก็แบบเราก็ยังถ่ายรูปคู่กับพี่ปั้นได้เลยอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นงานของเขาแล้วด้วยเนื้องานของเขาก็จะต้องอยู่กับสาวเซ็กซี่อยู่แล้วไม่ได้หึงอะไรอยู่ใช่ไหมคะไม่หึงเลยเสียงหึงอ่ะไม่หึงหรอเล่นหรอเล่นไม่หึงเลยค่ะด้วยความที่ช่วงนี้ก็ฮอตขึ้นแล้วก็มีสาวๆเข้ามามากขึ้นทำให้เราแบบเครียดกดดันอะไรอย่างเงี้ยไม่เครียดค่ะจริงๆปังว่ามันปังมองไปในเรื่องที่เขามีโอกาสได้ทำอะไรเยอะมากขึ้นแล้วมันก็เขาก็แฮปปี้กับการทำงานของเขามากนะเท่าที่ปังเห็นเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เขารักอยู่แล้วเราก็อยากทำไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงทำนู่นทำนี่ได้แต่งเพลงอะไรเงี้ยก็นั่นแหละค่ะต้องแฮปปี้กับเขาอย่าไปแบบ
จุกจิกหรือเครียดอะไรเลยแต่ตัวเขาเองก็ไม่เคยทำให้เราระแวงเลยไม่ค่ะไม่ค่ะไม่มีค่ะก็ไม่มีปรึกษาไหมว่าแบบจะต้องทำงานเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างค่ะมีบ้างหมายถึงว่าเดี๋ยวจะมีแบบนั้นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าอ๋อเอ้ยมันเป็นเรื่องของการทำงานเราเข้าใจแล้วก็ทำตาแข็งใส่นิดนึงค่ะไม่มีอันนี้ก็เหมือนเขารายงานเราตลอดว่าเขาทำงานใช่ค่ะเหมือนเขาเองก็ถ้าเป็นในเรื่องของงานอื่นๆที่ไม่ใช่งานเพลงก็อาจจะยังใหม่สำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็มีถามปกติค่ะจริงๆรู้สึกไงบ้างที่เหมือนเขาเองก็ใส่ใจความสัมพันธ์แล้วก็ความรู้สึกก็ดีจริงๆก็เหมือนที่เขาบอกนะคะเขาก็พยายามทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดในการกลับมาครั้งนี้เราก็ดีใจอะไรค่ะแม่ว่าไงคะแม่ไม่พูดอะไรเลยทำไงดีแม่ดูคอมเมนต์แม่บอกให้คิดเองก็เลยต้องคิดหนักเลยเนี่ยใช่คือเขาต้องแบบทำการบ้านหนักแบบเพื่อที่จะได้ข้างหาแม่เราได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เหมือนพอเราโตขึ้นคุณแม่ก็ไม่ได้เข้ามาในด้านนี้เยอะอะไรเงี้ยแล้วก็พอแม่ยิ่งบอกให้เราคิดเองมันก็เลยต้องคิดหนักเข้าไปอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่มีการพบปะพูดคุยอะไรกับคุณแม่ทางนู้นเขาก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอคุณแม่ฟังด้วยจริงๆจะพามาเจอสักนี่เอาให้ผ่านฟังก่อนนะค่ะเอาให้ผ่านโปรฟังก่อนให้โปรไว้นานแค่ไหนไม่ได้บอกเหมือนกันนะคะเขาทำงานเยอะด้วยไม่ค่อยได้เจอค่ะแล้วที่ตัวพี่ปางเองครับได้ไปเจอกับบ้านฝ่ายจริงๆฝั่งนู้นบางมีโอกาสเจอต้องนานแล้วค่ะหมายถึงว่าไม่บอกตั้งแต่แบบเมื่อก่อนนู้นแล้วก็รู้จักอยู่แล้วเรียกว่าบ้านฝั่งก็ไฟเขียวอย่าจะฝั่งเราอย่าจะฝั่งเราเดี๋ยวตามคุณแม่ให้ประมาณนั้นค่ะโอเคขอบคุณค่ะ